านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทั่วไปถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับมุ้ยและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับผมเราเตรียมใจแล้วนะฮะเราต้องเดินทางไกลกันแล้วใช่เลยค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะนำบุญนะนำกองกฐินที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันเดินทางไปที่ภาคอีสานนั่นคือจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็2วัดด้วยกันนะหลักๆเลยเนี่ยที่เรารับทราบเรื่องมาตั้งแต่แรกแล้วก็วันพุธที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนั่นคือวัดบ้านบากนะคะที่อาจารย์เองก็ได้ลงพื้นที่ก่อนอันแรกอาจารย์เห็นพื้นที่ก่อนเลยได้เห็นโบสถ์ก่อนเลยแล้วก็ตั้งใจว่าอยากที่จะนำกฐินเนี่ยแหละค่ะไปร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นจริงๆวันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงค่ำๆแล้วล่ะคือที่มาที่ไปก็คืองี้นะฮะในส่วนที่เราได้ไปอบรมกฐินไปเดชธาตุก็มีคณะกรรมการท่านหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะฮะนะส่งหนังสือก็เขียนด้วยลายมือว่าคณะกรรมการนะอยากที่จะให้อาจารย์ไปช่วยส่งเสริมดูแลโบสถ์สักนิดหนึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยโครงการโบสถ์เราก็เยอะพอสมควรจำได้ไหมฮะจำได้นั่งกฐินไปน้องมวยรับหนังสือแล้วท่านผู้นั้นก็จะมานะฮะแล้วรู้สึกว่าเขาไปอธิษฐานจิตต่อหน้าพระมคุพระพิราบเนี่ยนะฮะไม่รู้มายังไงในที่สุดก็มาถึงมือผมยันได้ผมเองก็ยังเฉยๆตอนแรกว่าเออเราเก็บไว้ปีหน้าไหมปรากฏว่าห่วงอีกแล้วดูไปดูมาเหมือนกับโครงการฟื้นชีวิตพอเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วน่าสนใจก็ลองไปดูที่วัดโอ้โหมันไม่ใช่เท่านั้นละมั้ยเห็นแล้วน่าสงสารเพราะว่าอะไรโบสถ์เนี่ย28ถึง30ปีคือปัจจุบันเนี่ยร่วม30ปีเพราะว่าระยะเวลาที่นะบูรณะกันนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรหลังจากนั้นน้องมวยพระในพระอุโบสถก็เป็นพระนาคปกก็เริ่มจะไม่ถึงกับจำรุดจากเก่าแล้วเพราะว่าค่าฝุ่นคราบน้ำหลังคาไม่มีไงฝนตกมานี้ท่านผู้ชมนะครับว่าพระพุทธรูปจะเป็นรอยผิวพรรณนั้นเป็นรอยแล้วพื้นยังเป็นพื้นปูนนะปูนซีเมนต์ที่ห่อหุ้มด้วยชั้นคอนกรีตแล้วก็ในชั้นคอนกรีตก็จะมีเหล็กเส้นเนี่ยเวลาเหล็กเส้นเหล็กจัดโดนน้ำไปฝนกดเนี่ยผุกรอนเด็กบางทีมันต้องตัดเป็นท่อนนะมาเจียมาต่อใหม่ อันนี้เสียหายเยอะถ้าเราไม่รีบทำจนในที่สุดนะฮะปีนี้นะทราบข่าวเลยว่ากฐินตกค้างเป็น10ปีไม่มีผู้ใหญ่บอกว่าอย่างนั้นแต่เรื่องราวเรื่องจริงๆเป็นอย่างนั้นนะครับตะเคียนต้นใหญ่แต่โบสถ์ยังคงเหมือนเดิมตะเคียนนี่เขาปลูกมาแต่ตัวน้อยๆนะองค์ต้นใหญ่โตเลยใหญ่มาก4ต้นด้วยกันเป็นตะเคียนคู่ด้วยนี่แหละนะจะได้มีโอกาสได้ไปนำกฐินรอบปีนี้ไม่ตกค้างละนะคะเพราะว่าจะเดินทางไปถึงที่ที่วัดบ้านบากอำเภอน้ำเกลี้ยงเลยจะได้นำทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ดีบูชาวัตถุมงคลเองก็ตามแหละนะคะเราเองก็จะได้นำไปตั้งกองกฐินองค์กฐินกันและจำได้ว่าเมื่อวันที่ได้มีโอกาสได้ไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์ที่วัดบ้านตาเสกเราก็เห็นเขาเป็นเหมือนกฐินใช่ไหมคะของวัดบ้านบากมาด้วยคือน้ำจิตน้ำใจน่ะวันนั้นเขาเป็นพระป่าไหมเหรอพระป่าหรือกฐินนี่แหละหนูจำไม่ได้เลยพระป่าไงใช่คือพระป่าแล้ววันนั้นได้หล่อพระถวายพระพุทธเทราชองค์จำลองที่บอกว่าพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดวัดบ้านตาเสกเนี่ยบรรณาภาพแล้วอยากจะฟื้นขึ้นมาเพื่อมาอนุโมทนาบุญแต่สุดท้ายก็จากไปอย่างสงบจากไปอย่างสงบนี่แหละฮะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นอีกบุญใหญ่นะบุญใหญ่จริงๆมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่แล้วเป็นกฐินสามัคคีที่อาจารย์บอกทุกครั้งสามัคคีธรรมเนี่ยเราจะเห็นทั้งผู้คนมากมายชาวบ้านเองก็ตามแฟนรายการก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งอย่างที่วัดบ้านบากเนี่ยกรรมการก็ได้นำพระป่านะคะมาร่วมบุญด้วยแบบเรียกว่าเล็กน้อยก็นำมาร่วมกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกวัดที่ผมไปเนี่ยผมเทหน้าตักวัดนี้บอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะคนละบาทคนละสลึงคนละ5บาท100บาท10,000บาทแสนบาทเนี่ยเอาไปรวมกันที่นั่นเลยนะฮะเราละกันไปทุกวัดมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชัยภูมิแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ส่วนที่หน้าตรงนี้น่ะจำเป็นแล้วเพราะ28ปีนี้คือสร้างไว้แล้วไงคือรอไม่ได้แล้วนะหลังคาต้องมีหลังคาก็มูลค่านะที่เขาส่งมานะผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แหละแต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ใหญ่ที่ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยประมาณ1ล้าน5แสนบาทก็จะสำเร็จคือสำเร็จนะฮะใหญ่น้อยเนี่ยมีสัก 2-3 แสน 3-4 แสนเนี่ยผมก็ว่าน่าจะขึ้นคือที่เราไปทำที่วัดอะไรนะฮะวัดคลองบางนัดเนี่ยคือ 4-5 แสนเขาก็เทคานแล้วเทคานนี่กันฝนได้ระดับหนึ่งหลังคากระเบื้องก็เอามาต่อยอดเอาฉะนั้นแล้วทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วม5บาท10บาท13บาทนะฮะเหมือนกับวัดเขาชมดงวัดเขาถึงจำฟ้าที่กาญจนบุรีเรียกชื่อผิดนะได้เอาวัดนั้นผสมกันแล้วอันนั้นก็กระเบื้อง13บาทแต่นี่ใช้เยอะใช้เป็นพันแผ่นเป็นหมื่นแผ่นนั้นส่วนที่เราทำเนี่ยเราก็อยากให้วัดเจริญขึ้นเป็นศูนย์รวม
นะถ้ากฐินตกค้างบ่อยไม่สนุกแล้วแล้วพระเขาก็ครบนะฮะ5รูปแล้วสามารถรับการกฐินแล้วนะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่วัดนี้ได้วัดนะ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีกฐินเข้ามาเลยเขารอคอยครับรอคอยทั้งผู้คนที่อยู่ใกล้ๆวัดหรือแม้กระทั่งที่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าลูกหลานเองก็ตามพอทราบเนี่ยก็จะก็กลับไปที่บ้านรอกันเลยกลับไปที่ศรีสะเกษเพื่อที่จะมารอกันนะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะเผื่อว่าท่านไหนจะเดินทางกันอาจจะต้องคืนนี้จะเดินทางหรือไม่ก็ต้องพรุ่งนี้เช้าตรู่มากๆชาวศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์นะฮะนางรองบุรีรัมย์นะฮะเรียนเชิญเชิญเลยภาคอีสานเนี่ยลงมาช่วยกันนำมาเลยฮะทิ้งจากว่างเว้นจากภารกิจการงานทิ้งมาก่อนเลยเป็นบุญใหญ่อะไรที่ไม่สำเร็จถ้าเราทำให้เดินต่อได้เปรียบเสมือนชำระหนี้บางคนมีบุญมานะแต่เจอสภาวะหนี้กรรมเก่าของเดิมไม่มีโอกาสได้ร่วมก็ชะลอตัวไปนะฮะเป็นอย่างนั้นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เขาบอกช่วงนี้ช่วงเดือนกฐินฉะนั้นอยู่ใกล้ๆกันนะก็มาร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยเช้าๆคือผมเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันแล้วในเย็นนี้จะเจอผมแล้วใช่ค่ะนะครับจะไปเตรียมตัวกันแล้วนะจะหายตัวไปแวบไปนะครับต้อนรับกันอยู่ท่านนู้นเขาก็บอกว่ารอคอยผู้ใจบุญทุกคนคือวันนี้เย็นนี้ต้องมาเจอกันนะฮะในช่วงค่ำคืนนี้พี่สุเทพของเราเนี่ยแล้วก็ต้องเดินทางแล้วเหมือนกันนะหลังจากนะเสร็จภารกิจของเราเนี่ยนะก็ต้องเดินทางเพราะวันนี้พี่เข้ามาด้วยเป็นแขกรับเชิญรายการเดี๋ยวจะมานั่งตรงนี้เลยโอ้เศรษฐีผู้ใจบุญจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวการเพราะว่าล่าสุดก็ได้มีโอกาสได้ไปที่วัดคลองบางนาที่สระแก้วกันมาทั้งร้องเพลงทั้งร่วมบุญกันแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปศรีสะเกษพร้อมๆกันอีกที่ไหนมีล่ะไม่มีใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะวันนี้นะมีเรื่องราวดีๆกับพี่สุเทพพี่เขาบอกว่าอย่างนี้น้องมวยพี่สุเทพเนี่ยแกดูแลโบสถ์เก่าแต่ผมดูแลโบสถ์ใหม่ก็ไปด้วยกันแล้วพระชำรุดเนี่ยนะจะมาซ่อมแซมยังไงมาดูแลไงเดี๋ยวจะชวนเนี่ยแต่รายการเราไปร่วมด้วยนั่นรายละเอียดเดี๋ยวช่วงที่พูดคุยกันนั่นแหละตรงนั้นเลยนะที่มาพูดคุยกันตรงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงกฐินหลายๆคนได้เดินทางไปวัดวาอารามต่างๆเนี่ยบางท่านก็จะเห็นโบสถ์ชำรุดเห็นพระชำรุดบ้างเนี่ยจะได้พูดคุยกันว่าการซ่อมแซมการดูแลรักษาเนี่ยจะเป็นอย่างไรอานิสงส์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลยังไงกันด้วยนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่านอกจากจะเป็นเรื่องของตารางบุญนะของที่เราจะเดินทางกันแล้วเนี่ยพรุ่งนี้นะคะสองโรงเรียนค่ะที่เราจะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะทุนทรัพย์ปัจจัยไปให้กับน้องๆแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้น้องๆเขามีรอยยิ้มกัน2โรงเรียนด้วยกันคือโรงเรียนบ้านลุงพุกคูวงและโรงเรียนบ้านกวันนี่เองน้องๆเขาบอกว่ามีการแสดงมารอเราในคืนนี้และพรุ่งนี้เขาก็จะมารอรับของขวัญจากพี่ๆจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากครูหัตถากลับมาเจอกันเย็นนี้อย่าลืมนะฮะแล้วก็2วันด้วยกันค่ะแล้วโดยเฉพาะวันที่14พฤศจิกายนท่านนายอำเภอท่านก็มาด้วยนะฮะมาเป็นกำลังใจเพราะท่านก็เป็นแฟนรายการเราค่ะนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปทั่วทิศทั่วไทยนะครับมีทุกภาคเลยทุกจังหวัดนี่เราผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบ่รู้ว่าพี่อีจะไปเนี่ยนะเตรียมตัวไม่ทานหมากกันแล้วเก็บหมากไว้ในกระเช้าเลยค่ะจะได้มาร้องเพลงกันแกจะมาร้องแกจะมาพอเป็นขวัญใจนะป้ายเต็มหมู่บ้านหมดเลยว่าต้อนรับพวกเราเห็นแล้วน่าชื่นใจนะครับถึงนี้นะฮะอันนี้คือวันที่14แล้วก็15ด้วยอ๋ออย่าเพิ่งกลับไปไหนนะเดินทางกันต่อไปต่อมันมีอีกโบสถ์เพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะโบสถ์เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่เป็นโบสถ์ที่ผมได้ผ่านนะคือผ่านแล้วรู้สึกว่านะกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะแต่ก็เป็นวัดที่ไกลพื้นเที่ยงเหมือนกันค่ะวัดวังวารีใช่ไหมน้องมวยเนี่ยค่ะวัดวังวารีวัดวารีศิลารามวารีเนี่ยวังหินติดน้ำเลยศรีสะเกษครับเป็นหลังคาเหมือนกับวัดกาลยาเหมือนกันไม่มีหลังคาโบสถ์ค่ะก็คือเป็นโครงครนะก็จะได้ไปอยู่อำเภอบางหินนี่แหละร่วมกันอย่างน้อยๆก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ขอให้มีหลังคาก็ยังดีคือถ้าไม่มีหลังคาเนี่ยฝนมาตกเดี๋ยวก็มีปัญหาฉะนั้นแล้วอย่างน้อยๆนะเราเริ่มต้นกันนะฮะคนละไม้คนละมือสุดท้ายได้หลังคามาค่ะรอเวลาได้แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีหลังคานี่เรื่องใหญ่บ้านนี่มีเสาเอกขึ้นมามีชายคาก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหลังคาต้องมีเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมีปัญหาแล้วนะใครอย่าคิดว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกตามฤดูกาลเดี๋ยวมาไม่เป็นเวลาเวลาด้วยนะครับมากระปิกระปอยเนี่ยก็ไม่แน่นอนฉะนั้นอ่านอย่างน้อยมีหลังคาเนี่ยร่วมบุญร่วมกันนะคนละเล็กคนละน้อยจะเป็นเจ้าภาพก็ได้นะจะมาต่อยอดกฐินก็ได้จะบูชาวัตถุมงคลเองก็ได้ก็มาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ใครเส้นทางเดียวกันแหละนะก็ไปเจอกันได้ที่วัดครับเส้นทางเดียวกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเราถึงบอกนะทำไมท่านผู้ชมเอออาจารย์ณัฐาไม่ลงวัดเดียวให้จบไปเลยนะจะเป็นล้านหนึ่งสองล้านก็ว่านไปมันไม่มีทางหรอกวัดนู้นก็ขอมาอินบ็อกซ์มาจากครอบครัวมิราเคิลส่งเข้ามาจากมูลนิธิสุดท้ายแล้ว
นิ้วมี5นิ้ว10นิ้วเราทําพร้อมกันไม่ได้แต่ผมจะทําพร้อมกันเลยเพราะว่าอย่างน้อยเขาจะได้ต่อยอดน่ะนะฮะเหมือนเราช่วยตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจุดอื่นเขาจะได้หายใจต่อถ้าเราช่วยจุดเดียวแล้ววัดก็จะเจริญแค่ที่เดียวเราอย่าไปบุคลิกวัดใดวัดหนึ่งเหมือนที่ท่านทํามาถูกแล้วบางคนไม่ได้มากฐินผมก็ทํากฐินที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านก็ได้แต่ถ้าเห็นใจรักคาถานะแล้วบูชาพระนิดนึงได้มั้ยครับนะฮะสละทรัพย์ปัจจัยร่วมกันกิจกรรมต่างๆที่มาเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่ต้องตั้งต้องทํากันแล้วอย่าลืมเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะพรอันเดียวค่ะนะฮะมาดูแลส่วนที่จะเป็นเรื่องของโครงการฟื้นชีวิตใช่นะคือทั้งการทําบุญก็ควบคู่กับการให้ชีวิตนะกับการทําทานด้วยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เดินไปคู่ๆกันฉะนั้นใครที่อยากยังจะร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเพราะว่าหลังจากสัปดาห์นี้ก็ยังมีกันอีกไม่ว่าจะเป็นที่วัดบ้านดงนะคะที่พิษณุโลกหรือว่าวัดกัลยาณรัตน์ที่นครสวรรค์นะก่อนอันนี้คือวัดบ้านลงที่3ปีสำเร็จเสร็จสิ้นนี่เหลือประมาณ 5% เล็กๆเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องถามพี่สุเทพเพราะเขามีประวัตินะพี่สุเทพก็มาเจอผมวันนี้แหละครับแล้วเขาอุ้มมาง่ายโอ้โหจะหลับดาราเลยเนี่ยมาแต่มาชื่นใจมากแกไปตั้งแต่เนี่ยเป็นโบสถ์เก่าอยู่ก็มีโบสถ์มหาอุดอยู่แล้วก็ในนั้นก็จะมีศาลหลวงพ่อมีศาลาหลวงพ่อเลืองอยู่นะแต่ว่าโบสถ์เก่าเนี่ยตอนแรกผมจะนำพระพุทธนะฮะก็คือพระนามพระศิวรีเตโชชัยเนี่ยจะไปปฏิฐานคือหล่อแล้วที่มูลนิธิแล้วเนี่ยปรากฏว่าว่าจะใช้นะเอาไปปฏิฐานเอาไว้ในโบสถ์เก่าเนี่ยเข้าไม่ได้เป็นโบสถ์มหาอุดเตี้ยมากคือพระละองค์ใหญ่องค์ใหญ่ฐานสูงแต่นั้นมีวิธีเดียวคือทุกโบสถ์ไม่ได้แล้วโบสถ์เก่าโอ้โหทุกทีนี่เป็นเคราะห์เป็นกรรมเป็นเวรแน่นะจนได้พิสุทธิ์เทพเนี่ยก็มาบูรณะจากโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์ใหม่และสวยสดงามวิจิตรพระก็ปิดทองคําเปลวแท้ๆด้วยนะม้วยงามวิจิตรมากนั่นแหละฮะก็เลยคู่ขนานกันมาตลอดนี่แหละค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นภาพตั้งแต่แรกเริ่มแรกก็เหมือนกันเลยที่เป็นโครงเองกว่าจะเป็นหลังคาแต่ตอนนี้จะเสร็จยังใส่เสื้อยืดวงสวงอยู่เลยนะนาวังศิลาฤกษ์วังเสาเอกต่างๆเนี่ยคือผมทำตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะท่านผู้ชมประสานจนสำเร็จเนี่ย3 ปีไม่ธรรมดาแล้วแต่ที่สำคัญเอ่ยวาจาลั่นวาจาไปว่าขอให้ครบ7 โบสถ์แล้วกันนี่แหละตอนนี้เป็น8ขอท้าครับสุดท้ายคำท้าก็เป็นความจริงเนี่ยก็เลยเดินมาเนี่ยทุกวันนี้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นบทหลายๆที่หลายๆจังหวัดที่ได้ไปร่วมบุญกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่24ด้วยนะคะที่วัดกัลยาณรัตน์สุดท้ายนครสวรรค์25ไม่ได้แล้วลอยก้อยกระทงไม่ได้แล้ว25ไม่ได้วันนี้ไม่เคยไปนะท่านผู้ชมผมไม่เคยไปนะฮะใครใกล้ๆที่ไม่ได้ทํางานนะฮะเว้นว่างไม่ต้องเว้นนะฮะลางานสักวันนึงมาเจอกัน24พฤศจิกายนเพราะว่ากฐินตรงนี้แล้วก็ช่วยนะฮะเราก็จะเอาไปช่วยส่วนหนึ่งนะช่วยให้กับวัดนี้ได้เจริญรุ่งเรืองต่อค่ะตอนแรกไม่ใช่ตกสำรวจไปแต่ว่าไม่มีภาพท่านค่ะท่านเจ้าว่าก็โทรทีมงานโยมมาถามไม่ช่วยลืมหรือเปล่าไม่ช่วยวัดอาจารย์แล้วเหรอช่วยครับแต่เพียงแต่ว่านะฮะก็คือวันสุดท้ายพอดีเลยเดี๋ยวแล้วก็อัดระดมนะลงช่วยทีนี้อีกเป็นวันสุดท้ายนี่แหละนะครับเขาบอกตารางบุญจริงๆในช่วงก่อนที่จะลอยกระทงกันก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันฉะนั้นตอนนี้ใครอยากจะร่วมบุญกันยังต่อหรือว่าใครที่อยากจะมาต่อยอดกฐินการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ทันนะยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้นะคะใช่ยังสามารถพูดคุยได้หรือว่าแจ้งความจำนงได้หรือว่าบางท่านบอกเออเราจะไปมีกองกฐินของเราเนี่ยจะไปร่วมบุญด้วยได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคือกองเล็กกองใหญ่ก็แล้วแต่นะกอง5 บาท 10 บาท 100 บาทไปตั้งเป็นพุ่มเป็นอะไรเห็นแล้วชื่นใจนะคือเราเป็นประธานร่วมกันอย่าไปให้ผมเป็นประธานฝ่ายเดียวอย่าให้เล่งมวยเป็นคนจัดอะไรฮะเครื่องสังฆทานฝ่ายเดียวนะก็มาร่วมกันได้คือเนี่ยแล้วที่สําคัญนะเพราะร่วมแล้วก็รับของฝันกำนันจากครูบาอาจารย์ไปนี่แหละฮะหยกที่เข้าพิธีนะจากพี่สุเทพอยุพิทักษ์พี่เดือดอกสะเดานะฮะกับหยก9ฉัตรนะฮะก็คือท่านได้ปฏิมหาราชนี่ศรีคณปฏิเนี่ยส่วนที่ท่านไปก็เราก็จะเอาไปสร้างโบสถ์กันต่อเลยนะครับแล้วก็มีหยกด้วยนะฮะมีหยกมีอะไรที่สําคัญตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ก็คือรูปหล่อเหมราชรุ่นแรกด้วยค่ะคือหลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าวาดค่ะวัดวังหินเขาเองเนี่ยให้มาประมาณ100 องค์นี่แหละผมก็ต้องเอามาสร้างโบสถ์ไงคือบุญต่อบุญนี่แหละวัตถุมงคลก็ต้องต่อสายบุญเอาไปสร้างโบสถ์ทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้เน้นสร้างโบสถ์อย่างเดียวนะครับทุกบาททุกสตางค์แหละก็ไปร่วมบุญการแต่ละที่แต่ละที่เราก็ได้เห็นแล้วว่าทุกครั้งเนี่ยพอช่วงสายๆช่วงการถวายกฐินก็จะเห็นเลยว่าเราทุกคนได้ถวายพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นองค์กฐินที่ไหนก็ตามเรามารวมกันเป็นกฐินสามัคคีนี่เองครับเราจะให้เกียรติทุกกองกฐินอย่าคิดว่าฉันมากองละ5,000 10,000จะสู้กองละ100,000ได้หรือเปล่าคิดอย่างนั้นผิดตั้งแต่แรกบาทหนึ่ง5 บาท 10 บาทถือว่าถ้าไม่มีเศษไม่มียอดไม่มีหลักร้อยก็ไม่มีหลักสิบไม่มีหลักสิบก็ไม่มีหลักพันมันกระโดดไปกระโดดมาตรงนี้สุดท้ายแล้วต้องรวมเป็นหมื่นเป็นแสนหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะได้นะฮะต
ตามประเพณีนิยมแล้วก็คือก็ต้องมีการทอดกฐินนะฮะเราจะได้สืบยอดต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปแต่เจตนาของเราในของครอบครัวมิลเลอร์เนี่ยเน้นสร้างโบสถ์นะครับเน้นสร้างโบสถ์นะครับอยากสร้างโบสถ์ให้ได้ครับนะคะอย่างน้อยๆคือได้ต่อยอดพุทธศาสนาร่วมกันด้วยแล้วก็เป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะฉะนั้นพรุ่งนี้ใครว่างๆหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันไปเจอกันได้ไปร่วมบุญกันได้เช้าเลยนะแต่เช้าตรู่เลยเช้าตักบาตรด้วยครับตักบาตรเหมือนกับวัดบ้านดงอ่ะแต่ว่าที่นี่ก่อนก็คือตักเช้าๆตักบาตรเช้าๆตอนเช้าก็จะมีพระเดชพระคุณเจ้านะเจริญพระมนต์ตอนเช้าอยู่กับวัดบ้านบากเลยนะฮะ14พฤศจิกายนเช้านั้นเราก็จะมอบของสิ่งของให้เด็กๆด้วยกับโครงการฟื้นชีวิตไปในเวลาเดียวกันต้องเรียนมาเจอที่วัดทีเดียวเลยนะครับนี่แหละค่ะแล้วก็รอบปีนี้นี่เขาบอกว่าทั้งทำบุญครับพร้อมๆกับการแบ่งปันจิตใจเรามีความสุขแล้วสบายใจไหมล่ะสบายใจรู้ว่าทุกข์ใจก็ทุกไปต่อเลยครับไม่มีทุกข์หรอกครับเข้าวัดปุ๊บสบายใจมีแต่สุขเสมอสุขกันหมดนะไม่เชื่อเราไปเจอกันที่วัดได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคุณผู้ชมที่อาจจะมีคำถามต่างๆอยากจะส่งกำลังใจเข้ามาส่งข้อความเข้ามาบอกกล่าวกันเนี่ยก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลข้อความนะคะส่งมาที่4221606แล้ววันนี้อาสุเทพมาที่นี่เราก็เลยมีกำไรหยกมามอบให้กำไรหยกนี่ท่านผู้ชมนะครับผมแล้วไม่อยากจะให้แล้วเสียดายเพราะว่าให้แล้วนะก็คิดถึงท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้แต่เสียใจวันนี้นะมอบให้แล้ว3ท่านด้วยกันใช่นะฮะยก9ชัดเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะอยู่ที่ไหนก็เย็นจิตเย็นใจแล้วก็เนี่ยปรับธาตุอะไรได้ด้วยนะปรับธาตุไม่พอยังบอกว่าเมื่อท่านนั่งสมาธิกรรมฐานก็สามารถนับเม็ดได้นะเป็นกรรมฐานเวลานั่งกสิณไปก็ต้องใช้ผมก็จะใช้เนี่ยนับเนี่ยดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยากจะเป็นเจ้าของก็ได้หรืออยากจะเป็นผู้โชคดีก็ดีนะเดี๋ยวไปคุยกับพี่สุเทพเขาแล้วกันส่ง SMS เข้ามาเขารออยู่แล้วให้เลือกเองเลยใช่แล้วเลือกผู้โชคดีเองเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่มีคำถามก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าละค่ะเราเปิดเผยแขกรับเชิญมาตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้คุณอาสุเทพจะมานั่งตรงนี้พูดคุยกันนะถึงเรื่องราวทั้งบทเก่าทั้งบทใหม่ความประทับใจสุขใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม